รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยายใหม่มรกตค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะใหม่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในการที่เราจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหากเราทำเพียงคนเดียวว่าโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่คงจะดีกว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยเรามีการร่วมมือกันมีพันธมิตรที่ดีแล้วก็จับมือกันนะคะพากันไปสู่ความสำเร็จมันจะทำให้เราเติบโตได้รวดเร็วขึ้นค่ะและวันนี้นะคะใหม่ก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วมมือกันนะคะของการจับมือกันเปิดบริษัทหนึ่งนะคะระหว่างบริษัท YDM Thailand จำกัดค่ะและอีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัท RMS Studio and Multimedia จำกัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่า2บริษัทนี้เขาร่วมมือกันทำธุรกิจอะไรค่ะบริษัท YDM Thailand จำกัดผู้ให้บริการโซลูชันด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งรายใหญ่ของประเทศไทยในเครือ Yellow Digital Marketing จากเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับ RMS บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งมากที่สุดในประเทศไทยและมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับศิลปินกว่า200ชีวิตเปิดตัวแจ่มจรัสเอเจนซี่น้องใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูธรมาร์เก็ตติ้งพร้อมเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครบวงจรสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคแบบเชิงลึกที่ตอบโจทย์แบรนด์ที่ต้องการบุกตลาดภูธรตั้งเป้าหมายรายได้ปีแรก70ล้านบาทแจ่มจรัสนำทั้ง3ผู้บริหารที่มีประสบการณ์อาทินายธนพลทรัพย์สมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YDM Thailand จำกัดนายจำรักเอื้ออารีนุสรกรรมการผู้จัดการบริษัท RMS Studio and Multimedia จำกัดและนายสมยศชัยรัตน์กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแจ่มจรัสจริงๆก็เกิดมาจากบริษัท YDM Thailand ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับร่วมมือกับทาง RMS ซึ่งเป็นเจ้าบริษัทเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งเพลงหมอรำเพลงลูกกรุงนะครับที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เอาเชื่อความเชี่ยวชาญทั้งสองแบบทั้งเรื่องของทำการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็คอนเทนต์พวกเพลงนะครับอินไซต์ที่เข้าใจคนต่างจังหวัดพอคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการที่จะบริโภคคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะเขาก็เลยไปถือเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะทำงานโฆษณาที่แบบไม่ใช่แบบทำงานโฆษณาแล้วมายิงออกทั่วประเทศเหมือนกันหมดเป็นงานโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะคนต่างจังหวัดในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันนี่ขอบคุณบริษัท IMS ที่มีการแถลงข่าวในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับออนไลน์ใหม่ๆของ IMS ก็เข้าไปดูที่เพจของ IMS แล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับในห้างจำรักนะครับบริษัท IMS ที่ให้เกียรติและก็ให้โอกาสกับผมตลอดขอบคุณครับสำหรับแจ่มจรัสจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการที่จะสร้างการเติบโตในตลาดภูธรซึ่งปัจจุบันแจ่มจรัสได้ร่วมงานแล้วกับสินค้าหลายแบรนด์และมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายศิลปินลูกทุ่งหลายร้อยชีวิตเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อตอบโจทย์ทั้งแบรนด์และผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคาดว่าจะมีรายได้ในปีแรกของการดำเนินงานที่70ล้านบาทค่ะและรายการช่อง5 Variety นะคะก็ขอให้บริษัทแจ่มจรัสนะคะเจริญโชติช่วงเหมือนกับชื่อของบริษัทแจ่มจรัสเลยแล้วกันนะคะก้าวหน้าเฮงๆๆๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่น่าเสียดายจริงๆค่ะวันนี้เวลาของรายการช่อง5 Variety หมดลงแล้วนะคะมีหลายคนถามใหม่กันเข้ามานะคะว่าถ้าอยากให้มาออกรายการหรือว่ามีเรื่องราวอยากจะนำเสนอเนี่ยจะต้องติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างเอาเป็นว่าช่องทางและเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้นะคะหรือว่าใครนี่นะคะจะอินบ็อกซ์นะคะหรือว่ามีข้อมูลสงสัยอะไรเนี่ยนะก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของรายการช่อง5 Variety นะคะเป็นภาษาไทยนะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะทุกวันจันทร์เวลา 11:00 น.โดยประมาณอย่าลืมมาเจอกับเราได้นะคะช่อง5กฎหมายเลข1วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ